วัสดีทุกคนด้วยนะครับมากดเลยเปิดพาร์ทนี้มาด้วยความชุ่มฉ่ำหัวใจครับมาอยู่ที่ร้านซอนโคอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวลาลุยกันต่อครับโอเคผมจะไปทำเควสหลักก่อนนะครับวาร์ปเลยไปห้องโถงแผนที่ครับไปดูกันว่าในส่วนของเควสหลักหลังจากที่เรารู้เรื่องของลอดก๊อกว่าเป็นน้องของแดนร็อกแล้วลอดก๊อกโดนฆ่าเนี่ยเนื้อเรื่องในส่วนนี้จะยังไงต่อนะครับหวังว่าศาสตราจารย์ฟิกจะได้รับรถคู่ท่านอยากบอกเขากับผู้พิทักษ์ว่าแดนร็อกรู้ที่สุดท้ายของภาชนะแล้วนะครับโคตรยาวเลยเวลาแปลเป็นไทยตามนกฮูกรอแกรนร็อกเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คิดนี่แย่แล้วเราต้องการเวลาเพื่อคุยเรื่องอนาคตให้นักเรียนมาพูดก่อนมาแล้วครับศาสตราจารย์คุณคงรู้แล้วแกรนร็อกได้บันทึกสุดท้ายของแบล็กบอร์ดเขาฆ่าล็อตกอกเพื่อชิงมันไปเขารู้แล้วว่าที่สุดท้ายอยู่ไหนลอดก๊อกคือน้องชายของแรนร็อกลอดก๊อกเอาบันทึกมาให้ผมแรนร็อกมันปีศาจเราต้องรู้ว่าภาชนะสุดท้ายอยู่ไหนบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วครับแรนร็อกได้บันทึกของแบล็กบอร์และรู้ว่าภาชนะสุดท้ายอยู่ไหนเราลบความทรงจำของแบล็กบอร์แต่เขายังมีบันทึกทำไมเขาถึงบันทึกมันเขาไม่รู้มันบรรจุอะไรเนี่ยบอกไม่ได้กับบอกเลยผมบอกเลยครับว่าอิซิโดร่าเนี่ยเป็นคนบอกอิซิโดร่าบอกแม่บอเรื่องเวทเธอขอให้เขาสร้างภาชนะผมเห็นในความทรงจำของเธออิซิโดร่าที่ความทรงจำไว้รู้ไหมเธอทำอะไรผมเห็นสิ่งที่เธอทำกับพ่อเหมือนที่เห็นของศาสตราจารย์ทุกบูดและการคุยกับแบล็กบอร์เธอดูไม่พอใจกับเรื่องข้อจำกัดการใช้เพศโบราณจากความทรงจำที่คุณเห็นผมเชื่อว่าเธอรู้ถึงเรื่องเลวร้ายที่ต้องเจอแล้วการทดสอบต่อไปเกี่ยวกับทักษะเวทระดับสูงและการตอบโต้สัตว์ร้ายทักษะเวทระดับสูงและการตอบโต้สัตว์ร้ายFind a face of stone and tendrils. ที่มีไม้เลื้อย I should advise you คุณต้องจัดการสัตว์ร้ายมันเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ Professor Bakar ศาสตราจารย์บาคาร์จะรอคุณที่ห้องเพนซีฟทักษะเวทระดับสูงการตอบโต้สัตว์ร้ายเหรอผมว่าเราควรเริ่มจากหาหินที่มีไม้เลื้อยซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรนะได้ครับศาสตราจารย์วิสลีย์กำลังจับตาดูผมบางทีผมควรไปเจอเธอจะได้ไม่ไปแจ้งศาสตราจารย์แบล็กไว้เจอกันแถวชายหาดคุณจะได้เล่าเพิ่มเรื่องความทรงจำของอิซิโดร่าโอเคไปการทดสอบสุดท้ายเลยครับจัดไปโอเควาร์ปลงตรงนี้เลยครับลุยโอเคตรงนี้ครับ You're here. คุณมาแล้วผมมีข่าวดีไม่มีพวกพักดีแรนร็อกแถวนี้ ข่าวร้ายคือพวกมันอาจไม่ต้องหาข้อมูลผู้พิทักษ์อีกแล้วครับผมแล้วไงต่อเผาตรงเนี้ยเหรอนั่นอะไรน่ะนั่นมันผมรู้แล้วต้องทำยังไงยังไงครับจันรู้จักหน้าของรูปปั้นไหมมีรู้จักกับไม่แน่ใจนะครับผมเลือกข้อล่างฮะอยากรู้ข้อมูลเป็นหัวของตัวอะไรเหรอครับสัตว์ร้ายที่รู้จักกันในชื่อกระพร
และการที่หน้ามันถูกสลักไว้ผมเชื่อว่ากระพรคงใช้เพื่อเปิดทางไปต่อที่ศาสตราจารย์ได้แค่หมายถึงเรื่องการใช้ทักษะต่อต้นสัตว์ร้ายเหรอครับเหมือนจะใช่นะผมรู้มาว่ากระพรกลุ่มสุดท้ายอยู่แถวนี้มันถูกเรียกว่าเจ้าแห่งชายฝั่งผมว่าคุณต้องพามันมันนี่และจากนั้นผมก็บอกไม่ได้นะโอเคแล้วเราต้องปราบกระพรไหมคุณเคยปราบแก๊ปฮอนไหมครับถามเขานี่เคยสิหลายปีมาแล้วที่สโตนเฮดกระทรวงติดหนี้ผมเลยล่ะเขาแปลผิดนะครับไอ้ตัวเลือกเมื่อกี้มันปราบยากพวกมันแข็งแกร่งแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางจากประสบการณ์คาถามากมายจะใช้ไม่ได้คุณต้องค่อยๆนวดมันไปเดี๋ยวลาลุยครับถ้างั้นผมก็จะทำExcellent. I know this area. ผมรู้จักที่นี่ดีถ้าคุณเห็นกระดูกสัตว์ยักษ์นั่นคือไปถูกที่แล้วเอาล่ะศาสตราจารย์แฮมบอกชัดเจนการจัดการสัตว์ร้ายคือหนึ่งในบททดสอบขอให้คุณโชคดีผมจะรอที่ห้องโถงแผนที่โอเคครับจารย์โอ้โหโคตรไกลเลยครับวาร์ปได้ไหมถ้าได้จะขอบพระคุณมากได้เยี่ยมโอเคครับทีนี้เราใกล้เลยไปทางซ้ายสนามบินเนี่ยไปทางขวาใช่ไหมสนามสุดท้ายส่วนเควสหลักนะครับมาทางซ้ายต้องเป็นที่นี่แน่เห็นละโครงกระดูกยักษ์แล้วก็ลงต่อเลยครับเพื่อความเร็วปึ๊บRevelio ยังไม่เห็นนะ Very well, Lord. เอาละเจ้าแห่งชายฝั่งออกมาเลยมาแล้วแกร็บฮอนตัวเป็นๆได้เวลาบวกครับบึ๊บใช่จริงด้วยอึ๊บคือถ้าไม่ใช่เวทที่แบบทำดาเมจโดยตรงอ่ะไม่มีผลในแก๊ปฮอนเลยครับมันต้องงี้เดือดๆไปใกล้หมดหลอดแรกนะครับฟึ๊บโอเคขอโทษนะเพื่อนเฟส2เอาเลยกระพรเอาจริงเลยครับได้คือตัวเปล่งส้มเนี่ยเอาจริงครับแต่ผมก็ยังสวยอยู่ปึ๊บปึ๊บนึกว่าโดนแล้วคอมโบไม่แตกนะสวยครับอ่อนแรงแล้วสินะปึ๊บสวยเอาละปิด72คอมโบครับสุดยอดอะไรให้ยอมกับโจมตีผมยอมครับโคตรวัดใจอ่ะฉันอยากให้ช่วยเพื่อนยอมแล้วครับคือแกร็บฮอนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่าระดับเลเจนดารี่เหมือนมังกรเลยนะครับการเข้าหาน้องนั้นไม่ง่ายได้มาแล้วสุดยอดครับกด L2 เพื่อชาร์จแกร็บฮอนได้เอาไว้ชนศัตรูหรือเครื่องกั้นแต่ว่ามันจะกินเกจสเตมิน่าเกจสีน้ำเงินทางขวาล่างใช่ไหม
ปลดล็อกระบบสัตว์ขี่ครับเอาละขอบคุณมากครับได้เวลาไปลุยกันเก็บรถเร็วอยู่นะทึบสวยทีนี้ก็ซิ่งยาวครับพันกว่าเมตรไปตรงจุดเควสเดิมสุดยอดจริงๆพวกนักล่อมาดูว่าเจ้าแห่งชายฝั่งรู้สึกไงกับเพื่อนบ้านบ้าเอ้ยนี่ขนาดมันน้องตัวใหญ่แล้วนะครับมันไม่ยอมอยู่ใกล้กันนะถ้าอยู่ใกล้กันนี่เหมือนเล่นโบว์ลิ่งเลยนะครับปั๊บสไตร์แน่นอนโคตรดีเลยครับเอาละนี่อีกด่านนึงต้องมากกว่านี้ถ้าจะหยุดเจ้าแห่งชายฝั่งนะดูมันยิงน้องมีหลอดเลือดด้วยนะครับทางขวาล่างจริงๆผมอยากให้ระบบนี้มันเปิดเร็วกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรครับในที่สุดเราจะต้องข้ามสะพานนะครับไม่ว่านายจะชอบหรือไม่ใกล้ถึงแล้วทำไมมันเร็วอย่างนี้ทำไมรู้สึกว่ามันเร็วดังถึงเวลาที่พวกแกจะต้องถูกเคลียร์มันสวยครับแตก3เอาล่ะต้องเลี้ยวซ้ายอ๋อกระโดดลงอย่างนี้โอเคครับระบบการเดินทางเกมนี้มีทั้งไม้กวาดที่สามารถอัปเกรดได้ถึงขั้น3มีทั้งการขี่ฮิปโปคริปและมีการขี่กระพรด้วยเลือกไม่ถูกเลยครับปะซิ่งกันอาจารย์ฟิกผมมาแล้วครับเวลาน้องวิ่งแล้วแบบตัวมันสีส้มเลยนะครับถึงแล้วอ้าวลืมไปอาจารย์ไปห้องโถงแผนที่มาดูกันต่อ2คนอ๋อน้องคือกุญแจในการเปิดครับต้องใช้พลังเวทของน้องในการเชื่อมประตูเปิดแล้วโอเคสมกับเป็นการทดสอบสุดท้ายครับแล้วเราต้องเข้าไปแก้พัซโซต่อข้างในใช่ไหมเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับนี่ให้ดูฮะปลดล็อกเรียบร้อยนะเรื่องของระบบสัตว์ขี่นะครับนี่ก็ครบเฮ้ทำไมเควสให้ไป2เพนซีฟเลยอ่ะมันจบแล้วเหรอเอาจริงอะกลายเป็นว่าการทดสอบสุดท้ายไม่ยากเลยครับอ่ะนี่ไงเจอแล้วศาสตราจารย์บาคาบางทีศาสตราจารย์เด็กแฮมอาจคิดถูกที่เชื่อมั่นคุณแต่ผมยังสงสัยอิซิโดร่าเธอไม่ใช่คนคนนั้นผมหวังว่าคุณจะใช่นะความทรงจำผมอาจตอบคุณได้หลายคำถามเรื่องพลังที่คุณจะต้องปกป้องขอบคุณศาสตราจารย์บาคาไว้เจอคุณที่ห้องของแม่ที่ครับเรียบร้อยผ่านแล้วครับกลายเป็นว่าโคตรเร็วโอเคไม่มีของเลยแหละครับถามจริงเหงาเนี่ยปกติอะไรต้องได้ฟาร์มของครับแล้วก็ต้องบวกกับตัวการ์เดียนอ่ะแต่นี่คือเสร็จแล้วครับมาได้โทฟี่ด้วยผู้เชี่ยวชาญความทรงจำมาแล้วอาร์ติแฟกต์ชิ้นสุดท้ายสวยฮัลโหลบัดดี้อิซิโดร่าอิซิโดร่าอ
คุณมอกนาดผมคุณมอกนาดไร้ความรู้สึกไปแล้วครับไม่เหลือสักความรู้สึกเลยซานผมดีใจที่คุณมาอิซิโรด้าไม่อยู่บ้านผมรู้แต่พ่อเธอโอ้โพสิวัลอะไรเหรอเหมือนไม่ใช่แค่ความทุกข์ที่หายไปแต่มันทุกความรู้สึกเลยทุกอย่างแย่กว่าที่ผมคิดเนียงพูดถูกอิซิโดราจะต้องหยุดผมได้ยินว่าเธอใช้มันกับนักเรียนด้วยเราต้องไปตามคนอื่นใช้กับนักเรียนที่ข้อกอดนะครับงานเข้าละโอ้โหผมอยากให้คุณกลับห้องนั่งเล่นเข้าใจไหมโดนไปหรือยังเนี่ยเธอทำอะไรลงไปสูดหายใจนักเรียนเหรออิซิโดร่าทุกคนต่างเจ็บปวดทำไมน่ะเหรอเพราะพวกคุณจองหองคิดแต่จะเก็บความลับพวกเขาไม่ต้องทุกข์อีกแล้วพ่อฉันนักเรียนฉันหรือว่าใครอิซิโดราวางไม้กายสิทธิ์ลงศาสตราจารย์คุณสอนฉันให้ใช้ไม่ใช่ทิ้งฉันไม่ได้สอนแบบนี้ Expelliarmus บอมบดาแน่นอนครับเมื่อกี้ผมก็นึกว่าจะมาช่วยยันนะครับไร้ศาสตร์มืดใสซะงั้นแล้วท่าใหญ่ด้วยนะเธอยังไม่ตายศาสตราจารย์บาคาแล้วอิซิโดราตายไหมนะสุดยอดศาสตราจารย์บาคาไร้ศาสตร์มืดได้คนคิงลุกเลยไม่มีของนะครับค่อนข้างชัวโคตรเดือดมากลับห้องโถงแผนที่ครับเอาแหละอาการมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังต่อหน่อยสิ อยากรู้แล้วเนี่ยโอเคครับต้องคุยตรงนู้นถ้ำใต้ฮอกวอตที่ที่คุณสู้กับอิซิโดราคือที่เก็บภาชนะสุดท้ายใช่เหมือนที่คุณเห็นเราทำลายความรู้สึกที่อิซิโดราขโมยมาไม่ได้เราเลยเก็บรักษาให้ปลอดภัยเรารู้เมื่อมันถูกทำลายว่าเวทที่สร้างมันนั้นอันตรายกับเผ่าพันธุ์พ่อมดฉะนั้นเราจึงมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาความลับเรารู้ว่าสักวัน
จะมีคนเห็นรอยเวทและอาจถูกมาหลอกลวง traces of ancient magic might be seduced by its powerWe built the trials เราจึงสร้างเส้นทางเพื่อนำคนคนนั้นมาหาเราเพื่อพิสูจน์ตนว่าควรและพร้อมรับผิดชอบพลังและความรู้นั้นและผมผ่านหรือยังศาสตราจารย์ผมอยากไปหาภาชนะก่อนแรนร็อกใช่คุณผ่านแล้วแต่ภาชนะถูกปกป้องด้วยเวททรงพลังเพื่อเข้าถึงคุณจะต้องสร้างไม้กายสิทธิ์ใหม่จากสีอาร์ติแฟกต์ที่ได้จากเพนซีฟส์นั้นภาชนะก็ยังปลอดภัยจากแรนร็อกถ้าเขาเป็นอย่างคุณว่าใช้พลังจากภาชนะอื่นได้เขาอาจทำลายการป้องกันเราได้เวรกรรมนั้นผมจะไปสร้างไม้กายสิทธิ์เลยคุณโอลิเวนเดอร์อาจช่วยได้อีกโอลิเวนเดอร์ไม่เซอร์ไพรส์เลยเขาคงช่วยได้แน่ไม้นี่ใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกลับมาพร้อมกับไม้กายสิทธิ์แล้วเราจะเปิดทางให้ผมจะไปแจ้งคุณโอลิเวนเดอร์ว่าคุณจะไปและจะติดต่อศาสตราจารย์วิสลีย์ศาสตราจารย์วิสลีย์นะครับใช่ผมรู้สึกผิดที่ไปบอกเธอเรื่องแรนร็อกหวังว่าจะยังไม่สายไปถ้าแรนร็อกจะเจาะเข้ามาที่ฮอกวอตส์เราก็ต้องขอความช่วยเหลือให้ได้มากสุดเท่าที่จะทำได้ได้ครับศาสตราจารย์ไว้เจอกันฮอกวอตส์กำลังจะโดนบุกแล้วก็ได้อีกหนึ่งทรอฟี่นะครับการปลุกปล้ำกับแกร็บฮอร์นเหมือนในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับฮอกวอตส์กำลังจะโดนบุกอ่ะโอเคขอนั่งรีวันก่อนนะครับให้เควสมีการอัปเดตมาแล้วหนึ่งนะครับรู้จักหมู่บ้านแอรอนเดลไหมมันอยู่ทางใต้ของปราสาทนะครับชั้นวัดถ้ำที่ดอเรนอยากให้เราไปหาเนี่ยมันอยู่แถวนั้นโอเคมีแค่ฉบับเดียวเนาะงั้นก็อันนี้ก็ได้ครับไปเจอกับป๊อปปี้เลยเพราะความรวดเร็วไปต่อเควสของเพื่อนการสร้างไม้เกสิตเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างแบบกำลังเดือดปุดๆมาอีกหนึ่งฉบับครับแอนกำลังกังวลเธอบอกเซบาสเตียนรับปากว่าฉันจะไปที่สุสานและเรียกให้เธอไปที่นั่นเธอบอกนี่ไม่เหมือนเป็นเขามาเจอเราที่สุสานให้เร็วที่สุดนะครับฉันหวังว่าเจตนาฉันจะชัดเจนสำหรับนายอันนี้เป็นจดหมายฉบับแรกเลยปะที่เราได้มาจากโอมินิสโดยตรงเนี่ยโอมินิสบอกว่าเซบาสเตียนประทับปากอะไรฟะตูยังไม่รู้เรื่องเลย เอาล่ะตอนนี้เควสของเพื่อนเนี่ยอัปเดตมาครบ3คนแล้วนะครับจะปลอดภัยไหมถ้าสำรวจที่นั่นหมายถึงถ้ำตรงเนี้ยเหรอเครอป๊อปปี้ครับนายมาแล้วใช่ป๊อปปี้มาต่อกันเรื่องของมูนสโตนครับเธอเจอบางอย่างที่ห้องสมุดแล้วใช่ไหมก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงมองดูแผนที่และฉันว่านี่คือถ้ำที่ดอเรนบอกนะเก่งมากขนาดเขาบอกแค่นิดเดียวนะเนี่ยไม่ชัวร์ว่าถ้ำนี้ไหมนะแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละพอดีเจอเรื่องเล่าของถ้ำที่ผู้คนหลีกเลี่ยงมันเหมาะจะซ่อนของมีค่านะจริงไหมอาจจะด่วนสรุปแต่มูนสโตนลึกลับก็ต้องซ่อนในถ้ำที่ลึกลับจริงไหมก็จริงฉันว่าฉันคงสิ้นหวังแล้วมั้งทำไมผู้คนนะฮะถึงหลีกเลี่ยงถ้ำนี้ล่ะทำไมผู้คนถึงเลี่ยงถ้ำนี้เหรอเรื่องก็ตลกนะมีข่าวลือว่าถ้ำนี้ทำให้คนเป็นบ้าถึงฉันจะไม่เจอว่าใครเคยมาถ้ำนี้ก็เถอะและยังลืออีกว่าคนที่เคยเข้าไปจะพูดไม่ได้อีกเอ้าเหรออ่ะงั้นได้เวลาไปสำรวจถ้ำลึกลับครับเรามาแล้วก็ควรเข้าไปดูจริงไหมเห็นด้วยโอ้โหนายจะตาบอดไหมตอนมองมูนสโตนมีแว่นกระแดดขายไหมล่ะถ้าแสงมันจ้ามากก็โอเคเข้าถ้ำครับน่าจะใช่แหละชื่อถ้ำมันมูนสโตนนะครับคือชื่อถ้ำมันสปอยเราเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าข้อมูลของป๊อปปี้จะทำให้เราเจอกับอะไรบ้างนะครับไม่คิดว่าข่าวลือคือเรื่องจริงเหรอเดี๋ยวก็รู้จริงไหม
Revelio. ใช่เลยน่าจะทางไปต่อครับงั้นหันหลังก่อนโอเคมาป๊อปปี้นี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยที่เธอมาฟาร์มดันเจี้ยนกับเรานะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ไปไปต่อเลยมีแมงมุมไหมทุกดันเจี้ยนมันต้องมีนะหนึ่งตัวข้างหน้าครับทำไมรูปทรงมันแปลกๆอ่ะหุ้ยดักบอกเดี๋ยวๆๆๆให้ฟลิปตอนมันสนิทกับแท็กแป๊บนึงติดตั้งเวทก่อนโอเคให้ฟลิปนะเอาละสีไหนเหลืองหรือแดงปึ๊บไม่ทันขอบคุณมากป๊อปปี้โอ้โหมีกระลำปีจีนด้วยปึ๊บไม่ใช่งั้นตอนมันส้มขอทีขอทีเรียบร้อยเจอกระลำปีกัดครับเพราะมันเป็นอะไรชาเลนจ์นี่ทำไม่สำเร็จไม่เคยเจอดักบอกเลยนะครับเจอแต่ตัวอื่นงงเลยมีความเกี่ยวข้องกับพวกเซนทอร์ไหมเนี่ยอ่ะมีรูปเซนทอร์ด้วยนะครับโอเคเราต้องหาผีเสื้ออ่ะฮะระเบิดตรงนี้ก่อนเปิดทางไปต่อเจอแล้วผีเสื้อโอเคเปลี่ยนเวทไม่ต้องสเตลแล้วครับลูมอสเลยลูมอสฟอฟี่ไรด้วยเก่งมากมานี่เลยครับฮะแปะแล้วผลักเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ใช่ห้องนี้ อ๋อเข้าใจแล้วครับให้ขึ้นไปเก็บของได้ได้ได้อย่าพึ่งนะสวยหีบใหญ่ครับสมแน่นอนเยี่ยมหมวกส้มงั้นก็หมดแล้วไปต่อได้ไฟติดเองด้วยเฮ้ยวูเปอร์โอ้โหวูเปอร์อะไรนะนี่ไงที่มาของข่าวลือเพลงของวูเปอร์ทำให้คนกลายเป็นบ้าโคตรเยอะเลยครับเต็มต้นไม้ไปหมดก็ควรจะบ้าใช่ไหมถ้าวูเปอร์เยอะขนาดนี้นะป๊อปปี้เราต้องมาที่อุดหูไหมเนี่ยเจอวูเปอร์ร้องเพลงให้ฟังคือออกดันเจียนไม่ได้เลยนะครับติดแงกอยู่ข้างในครับเพราะกลายเป็นบ้ามีแมงมุมแต่ตัวนี้ประกอบฉากนะโอเคถ้ามูนสโตนอยู่นี่เหมือนวูเปอร์มันก็คงถูกปกป้องจริงไหมฮะโอเคแล้วก็จุดสุดท้ายซึ่งไม่มีของค่อยๆเล่นไหมครับใช้ผีเสื้อ2ตัวเอามากล่องกาชาอยู่ซ้ายนะครับเก็บพวกนี้ก่อนทำไมฉันไม่เซอร์ไพรส์วูเปอร์แล้วก็นี่อีกโอเคมาสามเหลี่ยมกับวงกลมครับเอาตรงนี้ก่อนอ๋อ2วงกลมอยู่ฝั่งนี้เลยได้ได้มาแล้วเราต้องหาผีเสื้อใส่สปินเนอร์เจอแล้วหนึ่งป๊อปปี้แปะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยผลักต่อไป
ฮะวงกลมจะผิดเอ้ากดผิดเท่าทีครับวงกลมผิดกับเตอร์ติสเนี่ยวงกลมผิดเก็บตังค์เรียบร้อยสามเหลี่ยมกับวงกลมขีดได้สามเหลี่ยมตรงนี้กล่องกาชาครับปึ๊บได้เสาอักษรรูนบนกำแพงอาจเกี่ยวกับผีเสื้ออันสุดท้ายเนาะสองวงกลมจบเลยเจอผีเสื้อตัวสุดท้ายครับลูโมสปะครับอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เตรียมผักครับสองฝากเลยป๊อปปี้ระวังนะไปขวาต่อเรียบร้อยเปิดแล้วสปินเนอร์อยู่นี่ไปกันต่อครับอีกอุปสรรคฉันว่าเราหาทางข้ามได้นะเปิดได้ยินเสียงนกเสียงวูเปอร์ไหมเนี่ยเริ่มหลอนโอเคมาครับคุณผีเสื้อมันมีอีกสปินเนอร์อยู่ไปลูโมสอย่าเพลินนะครับได้ยินเสียงนกจิ๊บ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 นี่อาจจะว่าไม่รู้ตัวเรียบร้อยข้างล่างอีกอันหนึ่งเหรอปึ๊บเล่ายังไงเอ้าน้ำวนไปต่อได้งงเดี๋ยวนะครับแล้วตรงนี้มันคือที่ไหนให้เข้ามาฟาร์มของเหรอได้ครับจัดไปเข้าให้ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเราเป็นคนเชื่อคนง่ายสวยข้างหน้ามีดักบอกนะฟังตรงนี้ก่อนโอเคฟืบเอาเราป๊อปปี้ทางมันตันกลับได้ ดูหม้อหมุนอ่ะดักบอกสไลด์ตอนมันลอยยังไงอ่ะขึ้นฝั่งมาหน่อยเพื่อนลอยสไลด์เอาผ่านแล้วเตรียมร้อยปึ๊บโอเคจะได้จบเร็วๆนะครับขอสารภาพเลยชาเลนจ์ของนักบอกเนี่ยผมไม่รู้เลยฮะไม่เคยเจอเลยเพิ่งมาเจอครั้งนี้ครั้งแรกเลยในถ้ำเนี้ยเพราะว่าจุดเกิดของมันเนี่ยจะอยู่ใกล้บึงไงซึ่งมันไม่ใช่ดันเจี้ยนปกติที่เราจะไปหาฟาร์มของหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรนะครับแล้วมาเก็บฝั่งนี้ต่อมันไม่เหมือนพวกแบบลักลอบหรือพวกก๊อบลินนะอันนั้นเราเจอบ่อยโอเคจะพยายามทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ทางนี้น่าจะไปต่อนะโอเคมีแค่นี้เหรอกล่องขวาแล้วก็ซ้ายมืออ่ะซ้ายก่อนครับอาเคียนอ๋อมาโผล่ตรงนี้รู้แล้วอ่ะโอเควิ่งข้ามไปใหม่ครับ อ๋อเขาให้เราไปฟาร์มของเฉยๆได้ได้งั้นดันนี้ก็แห้งแล้วอ่ะทีนี้ผลักก่อนเนาะมันมีผีเสื้อตัวนึงข้างล่างเลยครับจะขอรู้กันนึงแก้ยังไงนี่ทางไปด้านเนี้ยอ๋อแค่นี้ปะโถเอ้ย ได้แล้วครับคุณพระมันสวยมากเธอหมายถึงวิวทางขวาใช่ไหมได้แล้ว1ตัวนะครับอันนี้บันไดเนาะปึ๊บไม่ใช่บันไดดิมันคือสะพานข้ามงั้นเอาตัวนี้ไปก่อนลูโมสยังอยู่ไหมยังอยู่นะรีบครับเอาไปแปะ
ปึ๊บโอเคสวยทางมันล็อกแล้วครับไปตัวสุดท้ายไปที่ประตูกันครับผ่านแล้วครับครับครบ you did it. นายทำได้ Revelio. ใช่แล้วป๊อปปี้นั่น ขอดูชาเลนจ์ยกตอนมันแลบลิ้นเหรอตอนสีเหลืองใช่ไหมขอสักตัวแลบลิ้นไม่ใช่ขอเหลืองนี่ไงจบแล้วครับโคตรง่ายปึ๊บอยากกินผมเกือบไม่ทันนะดูดิเพิ่งฆ่าไป3ตัวครับทั้งชีวิตโอเคเก็บกล่องเล็กครับแล้วก็ไปต่อกล่องใหญ่ข้างหน้ามาป๊อปปี้เล่นน้ำกันดูสิมีฟองใต้น้ำมันแปลกมากไปดูกันไหมนายรู้ความคิดฉันโอเคครับดำน้ำต่ออีกรอบนึงปึ๊บได้ยินเสียงนกเรามาถึงแล้วต้นวูเปอร์ครับคือน้องมีหลายสีมากอ่ะ Revelio. เหมือนที่บอกนะสีของน้องเนี่ยจะออกแนวแบบสดสว่างนะครับเป็นจุดเด่นของวูเปอร์เลยคุณพระยิ่งใกล้ยิ่งสวยมันอยู่นี่แน่ฉันแน่ใจนั่นคือทางที่เรามาเนาะเผาขวากน้ำครับเมื่อได้เห็นวูเปอร์ที่นี่ฉันไม่คิดว่าจะมีความสนุกได้มากขนาดนี้ไม่รู้นะฉันได้ยินเสียงมาสักพักแล้วกำลังคิดว่าตัวเองจะเป็นบ้าตลกตายละฉันว่านี่แหละทำให้พวกลักลอบไม่มาที่นี่ถ้ามูนสโตนอยู่นี่นะซึ่งหมายถึงเราเข้าใกล้แล้วเห็นแล้วครับก้อนกลมๆทางซ้ายเจอแล้วเหมือนได้เห็นดวงจันทร์ของจริงคือน้องมีหลายสีมากเลยมีแร่ไหมโอเคมาเก็บมูสโตนครับเราเจอสิ่งที่เรามาตามหาแล้วนะครับได้เวลาเอาไปที่วงกลมเสาหินแล้วก็คุยกับป๊อปปี้ครับเก่งมากป๊อปปี้นี่คือถ้ำที่ถูกต้องเลยซึ่งดีเลยเพราะเราต้องหาสนิจเจ็ดให้เจอก่อนพวกลักลอบเราควรทำตามโดเรนบอกเอามูนสโตนไปที่เสาหินมีกลับเลยกับขอสำรวจต่อกลับเลยครับไปเลยไหมไปเลยถ้าไปตอนนี้คงถึงที่นั่นตอนมืดพอดีวาร์ปด่วนเลยครับนั่นไงเสาหินตรงตามที่โดเรียนบอกแต่เรามาถึงจุดนี้แล้วไม่รู้จะพูดยังไงดีเรารู้ถ้ำที่มีมูนสโตนแต่โดเรนไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวางมันลงที่เสาหินเราสงสัยว่ามันอาจจะอันตรายมันต้องเกี่ยวข้องกับสนิทเจ็ดแน่ข้อนี้เลยครับไม่ว่าจะเจออะไรมันต้องเกี่ยวกับสนิทเจ็ดแน่นาฬิกานับถอยหลังอยู่จริงไหมลงไปกันเถอะเราใกล้ได้คำตอบแล้วโอเคครับฉันว่ามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับสิ่งนี้เรียกว่าเฮนจ์ก็คือเป็นเสาหินที่วางในลักษณะของวงกลมอย่างเราจะคุ้นชื่อสโตนเฮนจ์ใช่ไหมครับว่าแต่ยายเธอเป็นไงบ้างอ่ะจะหยุดยายนะยากเธอเซ็ตคาถาแมวครวญแล้วแล้วบอกว่าจะเอาหนังพวกลักลอบมาทำเสื้อโค้ทถ้ามันมาเหยียบที่บ้านอีกฉันยังรู้สึกผิดที่ทำให้พวกนั้นไปที่นั่นปีนไม่ได้เดี๋ยวก็ดีขึ้นเมื่อเจอซินิเจ็ดก็หวังงั้นยายก็คงเข้าใจว่านี่สำคัญการปกป้องสัตว์ที่เดือดร้อนน่ะโอเคครับเป็นจุดที่วางแล้ว
กลางคืนไม่ได้มืดเกินไปนะพอดีผมปรับ HDR แบบความสว่างลงนะครับฉันว่าเราเห็นชัดเลยว่าต้องวางมูนสโตนตรงไหนใช่แล้วป๊อปปี้มูนครับสวัสดีครับอุ๊ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามูนแดนน้องเต้นแล้วครับโอ้ออกมาหาคู่กันเต็มเลยนั่นมูนครับแดนหาดูยากมากต่อให้มันเต้นตัวเดียวก็เถอะจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงเท่านั้นฉันว่ามันเต้นเพราะมูนสโตนนะรอยที่มันที่ไว้บนพื้นมันปกติไหมส่วนหนึ่งของการเต้นรูปแบบต่างกันทุกครั้งเราต้องวาดมันเก็บไว้เพื่อไปตีความรอไม่ไหวที่จะได้เห็นหน้ายายตอนรู้ว่าฉันเห็นมูนแดนสองครั้งแล้วยายคงอิจฉาแน่เคยเห็นมาก่อนเหรอครั้งแรกโชคดีล้วนๆเลยฉันขี่ไฮวิงและไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นช่วงกลางคืนคืนที่ฉันเจอไฮวิงน่ะฉันมีอยากฟังกับในเมื่อเธอลังเลงั้นไม่ต้องเล่าก็ได้ขอฟังนะป๊อปปี้ฉันอยากได้ยินว่าเธอกับไฮวิงเจอกันได้ยังไงฉันก็อยากให้นายรู้มันเมื่อ5ปีก่อนไฮวิงถูกพวกลักลอบจับตอนแรกพวกนั้นจะขายเธอแต่จากนั้นก็เปลี่ยนใจจะฆ่าเธออาจคงเพราะได้เงินมากกว่าฉันทนไม่ไหวเลยปล่อยไฮวิงและหนีมาด้วยกันเราบินอยู่สักพักและเห็นมูนคราฟกำลังเต้นเลยลงไปดูมันเหมือนลางบอกเหตุลางดีนะว่าเรื่องร้ายเนี่ยจบแล้วเธอบอกว่าทนไม่ไหวและเรื่องร้ายจบแล้วคืนที่ฉันปล่อยไฮวิงก็เป็นคืนที่ฉันหนีออกจากบ้านด้วยจากแคมป์ลักลอบฉันมาจากครอบครัวพวกลักลอบนะมันคงน่ากลัวสำหรับเธอมากไม่อยากเชื่อว่าเธอจะไม่บอกเราพ่อบนครับพระเจ้าไม่รู้จะพูดไงเลยป๊อปปี้นึกภาพไม่ออกเลยว่าเธอต้องเจออะไรบ้างฉันคิดไม่เหมือนพวกเขายิ่งโตก็ยิ่งรู้ยายเลยกล่อมพ่อแม่อยู่หลายปีถึงยอมให้ฉันไปอยู่กับยายตอนฉันหนีมากับไฮวิงฉันก็บินตรงไปบ้านยายเลยกล้าหาญมากดีใจที่เธอออกมาฉันก็เหมือนกันมีสัตว์มากมายที่ตอนฉันเป็นเด็กฉันช่วยไม่ได้นี่แหละสิ่งที่ฉันอยากทำเธอจะต้องทำสำเร็จแน่กับเธอช่วยพวกมันได้ไม่ทั้งหมดก็คือมีให้กำลังใจนะครับกับเตือนผมเลือกข้อล่างครับป๊อปปี้เธอคนเดียวเธอช่วยหมดไม่ได้หรอกฉันจะลองและฉันก็มีคนคอยช่วยบ้างแล้วฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครและดีใจที่ได้บอกกับนายมันดีที่ได้บอกใครสักคนการโตมากับพวกลักลอบมันเป็นยังไงครับการโตมากับครอบครัวลักลอบมันเป็นยังไงเหรอที่จำได้คือเดินทางไปทั่วและไล่ล่าตัวที่ฆ่าแล้วได้เงินเยอะๆมันวุ่นวายและอันตรายไม่ใช่แบบที่เด็กควรโตมาพ่อแม่ป๊อปปี้รู้ไหมนะครับว่าป๊อปปี้เนี่ยคอยขัดขวางพวกลักลอบพ่อแม่เธอรู้เรื่องที่เธอทำตอนนี้ไหมอย่างช่วยมังกรจากสนามต่อสู้เนี่ยเราไม่คุยกันหรือพวกเขาไม่คุยกับฉันล่าสุดพวกเขาไปที่เกาะบอร์เนียวและแห่เงินจากอะโครแมนทูลัสจดหมายฉบับนั้นครับฉันคงไม่แปลกใจถ้าพวกท่านจะส่งข่าวมาเตือนเรื่องนี้ทำได้แค่รอว่าจะมีสักวันนะตอนนี้ฉันโตแล้วฉันคุยกับพวกท่านได้แล้วพร้อมอธิบายเหตุผลแต่ก็นะมันคงไม่ช่วยเท่าไหร่สุดท้ายครับแล้วกังวลไหมว่าพวกลักลอบเนี่ยจะจำเธอได้มีพวกลักลอบเยอะมากที่เต็นท์ไม่กลัวถูกจำได้เหรอพวกลักลอบจะเดินทางบ่อยและที่เต็นท์ก็ไม่ใช่กลุ่มที่ฉันโตมาแต่ก็อาจมีคนจำฉันได้เพราะงี้แหละยายถึงโดนหมดแล้วครับขอบคุณที่เชื่อใจเราดีใจที่เธอเล่าให้ฟังนะเราควรกลับไปหาโดเรนเขาต้องเห็นรอยนี่และเราก็จะชนะพวกลักลอบนายไปเก็บมูนสโตนส่วนฉันจะวาดรูปแบบรอยให้โดเรนโอเคครับ
เราทำสิ่งที่เรียกว่าสร้างการผสมพันธุ์นอกฤดูกาลให้กับน้องมูนครับอ่ะคุยกับป๊อปปี้เลยครับกำลังเขียนจริงด้วยว่าเสร็จหรือยังเกือบเกือบแล้วฉันว่ามันเหมือนนกนะหรือประมาณนั่นแหละบันทึกบอกว่ากุญแจในการหาเซนิเจตอยู่ใต้แสงจันทร์ใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้เองเราต้องเอาไปให้ดอเรียนดูแต่ไม่รู้ว่าจะเจอเขาได้ที่ไหนนะเราควรกลับปราสาทก่อนแล้วค่อยตามหาเขาหลังจากได้ฝันดีในคืนนี้มีพร้อมกับยังไม่พร้อมนะครับกลับกันเลยครับเห็นด้วยฉันพร้อมถ้าเธอพร้อมฝันดีแล้วล่ะคืนนี้เห็นมูนคราฟแดนนะครับแต่เสียดายนะทีมงานน่าจะทำให้น้องแบบเต้นจริงๆอ่ะพอดีอาการวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราเห็นแล้วไงตอนน้องเล่นบอล นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับได้เห็นมูนคราฟแดนโอเคเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนึงเอ้าฉันว่าฉันรู้ว่าดอเรนอยู่ไหนมาเจอฉันที่ป่าต้องห้ามจะได้คุยกับเขาเรื่องรอยที่มูนคราฟทำไว้เอ้ามานอกรอบจดหมายเข้าพอดีงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงดูว่าจะได้ตัดคลิปหรือเปล่านะครับอ่ะในกรณีถ้าไม่ได้ตัดเดี๋ยวก็อธิบายไว้ก่อนแล้วกันก็คือผมเนี่ยมาหาจับแครบฮอนครับเพราะนี่คือสัตว์เลี้ยงชนิดสุดท้ายที่เราเลี้ยงได้เจอแล้วไปส่องดูก่อนแกร็บฮอนจะไม่มีแรนะครับจะไม่มีเครื่องหมายบวกตัวเควสเนี่ยเขาให้มาเป็นตัวผู้ฉะนั้นเราก็แค่หาตัวเมียใช่ไหมตัวเมียจบไม่ต้องตัดคลิปนะครับอ่ะมาดูวิธีการจับแกร็บฮอนครับวิธีง่ายที่สุดก็คือควิดกันเลย พวกดาเมจแรงนะควิดเนี่ยนี่แหละครับไม่ต้องไล่เว้ยได้เสียเวลาทีนึงปั๊บเข้าไปขอโทษนะครับแต่ต้องทำอย่างนี้จริงๆไม่งั้นน้องไม่อ่อนแรงเราจับไม่ได้นะชนปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ลงไปจับครับแค่หาตัวเมียนะมันง่ายนะครับปะไปอยู่ด้วยกันนะเย้โอเคครับก็เหมือนที่ผมบอกคือแกรฟฮอนเนี่ยเป็นสัตว์ระดับเลเจนดารีนะครับฉะนั้นน้องเนี่ยไม่ต้องมีแรครับเพราะว่ามันเป็นระดับตำนานอยู่แล้วแอะอย่างพวกยูนิคอร์นพวกฮิปโปกรีฟเนี่ยอันนี้น่าจะอีพิกนะครับแต่ว่าแกรฟฮอนคือแรมากจริงๆศักดิ์ศรีของแกรฟฮอนเนี่ยจะใกล้เคียงกับมังกรเลยแต่มังกรเนี่ยเขาไม่ให้เราเลี้ยงนะมาแล้วครับผมก็จะปล่อยแกรฟฮอนไว้ที่ไวเบเรียมนี้นะครับเพราะเหมือนที่ทุกคนเห็นไปแล้วในเควสหลักเนาะว่าฉายาของแกรฟฮอนก็คือ Lord of the Shore นะครับหรือว่าเจ้าแห่งชายฝั่งตัวนี้ตัวเมียเนาะโอเคครบครับมาแล้วเย้ป้อนทันคือผมเนี่ยเพิ่งไปจับมันตัวเดียวนะครับแล้วเมื่อกี้กำลังนั่งรีวันเลยแต่ว่าตัวแรกที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นตัวผู้อยู่ไงสีต่างกันชัดเจนเลยเนาะตัวผู้เนี่ยจะแบบดูดำกว่านะครับตัวเมียจะดูขาวกว่าเฮ้แมงคนครับสัตว์ตัวสุดท้ายที่เราเลี้ยงได้ซึ่งเป็นระดับเลเจนดารี่ส่วนฟีนิกซ์นั้นเป็นระดับที่เรียกว่าจะสูญพันธุ์อยู่เลยครับมันยิ่งกว่าเลเจนดารี่อีกเพราะว่าเราไม่สามารถเพาะพันธุ์ฟีนิกซ์ได้เลยนะครับเอาน้องตัวใหญ่เกินไปครับเดินติดทำไมพอเอามาเลี้ยงแล้วรู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวเลยใครเป็นน่ารักไอตอนเจอเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยครับอ่ะมาอ่านข้อมูลนะครับเอาตัวผู้ก็ได้เนาะเพราะน้องแบบอยู่ข้างนอกนะโอเคเอาที่เขาเขียนก่อนนะครับแกรบฮอนเป็นสัตว์ภูเขาขนาดใหญ่มีผิวหนังที่หนาและมีสองเขาส่วนที่คล้ายหนวดตรงใบหน้านะครับใช้สำหรับจับอาหารแล้วก็เลี้ยงลูกแกรบฮอนขึ้นชื่อเรื่องความก้าวร้าวแต่อย่างไรก็ตามมันสามารถเป็นเพื่อนกับพ่อมดหรือแม่มดได้แต่ว่าในสถานการณ์ที่หาได้ยากก็คือต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะครับเพื่อให้แกรบฮอนน่ะสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยคือเพื่อนคือจะเข้าหาแบบโค้งคำนับเหมือนฮิปโปกรีฟเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะฆ่าเราก่อนนะครับต่อไปเป็นข้อมูลเสริมครับแกรบฮอนเนี่ยเป็นสัตว์ประจำถิ่นของทางยุโรปนะครับผิวหนังของแกรบฮอนเนี่ยจะแข็งและหนากว่าของมังกรเลยทำให้มันเนี่ยทนทานต่อเวทได้เกือบทั้งหมดปกติสีผิวของมันนะครับจะมีสีม่วงอมเทา
แต่ถ้ามันโกรธเนี่ยมันจะเปล่งแสงสีส้มเหมือนบ่งบอกว่ามันเนี่ยกำลังชาร์จพลังหน้าตาของมันนะครับจะคล้ายเสือเขี้ยวดาบส่วนเขาของมันเนี่ยใช้ทำยาราคาแพงนะที่ว่ามันแพงเพราะว่ามันหาได้ยากใช่ไหมยาที่ใช้ทำก็คือ the antidote to uncommon poison หรือว่ายาแก้พิษที่ไม่ธรรมดาคือสามารถแก้พิษได้ทุกประเภทนะครับรวมไปถึงพิษในแรงอย่างพิษดอกด็อกซี่แต่ว่ามันต้องเอาไปผสมอย่างอื่นด้วยนะและนี่ก็คือข้อมูลของแกร็บฮอร์นนะครับดูเพลินเลยแต่ว่าเรายังไม่จบครับมาต่อกันกับการเล่นของแกร็บฮอร์นเอาตามตัวอย่างเลยนะครับก็คือผมเนี่ยสารภาพว่าเจอคลิปของตัวเกมเขาสปอยมาว่าการเลี้ยงแกร็บฮอร์นเนี่ยต้องเลี้ยงที่ไวเวอรี่ยมนี้เพราะมันมีฉากที่แก๊ปฮอร์นเนี่ยเล่นกับลูกบอลที่เหมือนลูกบาสนี่ใช่ไหมแก๊ปฮอร์นไม่มีที่เข้าครับตัวอื่นเล่นกันหมดเลยอะ เหมือนจะหาช่องได้แล้วนะขอให้แก๊ปฮอร์นเล่นหน่อยครับโอ้ดูดิคางคกยักษ์สีม่วงกุลุสภาพสตรีของเราใส่ยับเลยนะครับเอาแล้วเล่นแล้วคุณรสุภาพสตรีเราผลักใหญ่เลยนะผมว่าห้องนี้มันรู้สึกโล่งนี่ครับโดยรวมนะแล้วก็ถ้าทุกคนกลัวคางคกยักษ์สีม่วงใช่ไหมเราก็เลี้ยงพวกอย่างนี้ครับดิลิคอร์ซึ่งน้องสามารถวาร์ปไปวาร์ปมาได้แล้วก็เลี้ยงอย่างแกร็บฮอร์นเนาะที่ผิวหนังหนานะครับใช่ไหมทีนี้อย่างสุดท้ายครับได้เวลาเพาะพันธุ์เข้าไปเลยได้โทรฟี่ด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอน้องสักครู่นะครับใกล้แล้วทุกคนโคตรตื่นเต้น1เซตเอ้าบั๊กเหรอไปไหนฮึบเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกมาซัมมอนมาแล้วได้กุลสุภาพสตรีอีก1คนครับโอ้โหส่วนใหญ่เพาะเนี่ยได้สุภาพสตรีเท่านั้นเลยผมอะแป๊บนะอย่าเพิ่งไปกินข้าวนะติดพ่อนะครับเสร็จผมเดี๋ยวโอเคครับน้องเลี้ยวพอดีเอ้าให้คุณแม่ซะงั้นเดี๋ยวคุณลูกจึ๊บเสร็จครับโอ้โหตอนตัวเล็กนี่คือน่ารักมากๆเลยดูดิแปลงขนครับผมว่าแค่ตัวเล็กเนี่ยเราก็ขี่ได้แล้วนะ โอ้ดีใจตื่นเต้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวใหม่ครับสมาชิกคนล่าสุดของเราเลยเนี่ยดูดิจากสัตว์ที่อันตรายนะครับกลายเป็นมุ้งมิ้งเฉยใช่ไหมส่วนในเนื้อเรื่องของป๊อปปี้อ่ะที่ว่าแกร็บฮอร์นโดนมังกรฆ่าเนี่ยผมว่าน่าจะช้ำในนะครับเพราะมังกรเขาอาจจะบินมาโฉบแต่ว่าไฟมังกรเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมโอเคครับและในส่วนของไวเวอรี่ยมก็เสร็จสมบูรณ์ไปอีกหนึ่งอย่างเนาะเราได้เลี้ยงสัตว์ครบทุกประเภทนะครับปลดล็อกทุกไวเวอรี่ยมถึงแม้ว่าแกร็บฮอร์นจะไม่ได้เป็นสัตว์แรนะครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยก็อยู่ในระดับเลเจนดารี่ฉะนั้นก็ถือว่าภารกิจของเราเสร็จสิ้นสนด้วยสำหรับในหมวดของสัตว์เลี้ยงก็ครบสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปก็เหลือเควสของเพื่อนกับเนื้อเรื่องเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ